มาเจอเลยเ
างนี้ไปจับแก้วมันประมาณจะกี่เดือนเหรอ70 กว่า 70 กว่าต้องก็ประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะเพราะทางนี้เป็นทางลาดยางแต่รถมากก็ไม่แน่ถ้าขับมันยกมันมากก็ไม่แน่แต่รถไม่มากนะจะคิดแบบคิดเรื่องนี้ชั่วโมงเดียวนะเทศบ่ายสองชั่วโมงหนึ่งคือบ่ายสองพอดีเหรอครับบ่ายสองแล้วออกเวลาเท่าไหร่เขาดีกะแล้วออกทางนี้ไปเวลาเท่าไหร่จะพอดีเครื่องครึ่งครับเครื่องครึ่งไม่หนึ่งชั่วโมง30ก็พอดีถ้าไปถึงก่อนเวลางานก็มันลำบากที่ท่าสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยเมื่อเรากล่าวว่าไปเที่ยงครึ่งออกเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งสองโมงชั่วโมงครึ่งแค่ไหนนะเราเผื่อเวลาไว้เป็นเนี่ยชั่วโมงครึ่งเกือบสิบกิโลครับจากนี้ไปสักแก้วรู้ว่าทางไม่ได้ขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าไม่ขึ้นเราเคยไปมาอย่างนี้ไปนี่เรียบๆนะมันก็เร็วอย่างธรรมดาทางนี้ไปนี่มันมีเขามีอะไรบ้างเล็กน้อยตามโคตรทางเคียงแต่อันนี้มันกลมไปเลยไอ้ที่จะไปถึงสี่แยกมันเป็นตาแก้วเลยหรือที่ไหนเลยแล้วก็ลืมนะคือแยกมาทางกระบี่มาทางสาแก้วไปทางโคราชนะแยกที่เราแยกไปปราจีนมานั้นเนี่ยคงนี่ไปหาตาแก้วหรือไปหรือเป็นยังไม่ถึงตัวเมืองนะยังไม่ถึงตัวเมืองนะเป็นทางแยกทางแยกเฉยไปเส้นปากินแล้วก็เป็นปากกินไปมาอยู่เสมอแกมันจำไม่ได้จำไม่ได้อะไรทองคำหนึ่งตะลึงครับตอนนี้พันพันเพื่อชาติรวมไปด้วยกันถวายมา 3,000 แยกเป็นว่าตัวลูกตา 1,000 เพื่อชาติ 2,000 ฟังเพื่อว่าตัวลูกตา 1,000 มันไม่มีเลยนะลูกตาโรงเมืองไทยทั้งหมดประเทศไทยทั่วประเทศเลยมันก็อย่างนั้นพอใจก็เคยเป็นอย่างนั้นมาธรรมดาทองคำคือเอาไปวันนี้อยู่มันง่ายสัก40กว่าเดียวเหรอฮะถึงวันที่41กิโล41กิโลนะ
ห่างก็ย่าเยอะยังเยอะสี่เอ็ดกิโลเนี่ยเอาวางนะวางเอาแล้วไปส่งไปเพิ่ง8โมงครึ่งยังไม่ถึง9โมงยังไม่จบเหตุอะไรอ่ะตอนนั้นเพราะมันก็มาเป็นรุนแรงมากไม่มีปืนมีขื่อเลยนะปืนนี่ถึงครึ่งเลยกลางคืนด้วยเด็กปวดหมดแล้วก็ฟังร่างกายเหมือนถูกคุกขู่ตีแล้วท้องก็เป็นด้วยกันท้องก็ถ่ายเป็นไข้ด้วยกันนี่เป็นคนทั้งนั้นลุกไม่ขึ้นนะเขามันว่ามันเป็นแบบปัจจุบันเราก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันคืนเพราะฉะนั้นตอนตื่นเช้ามานี่มองเห็นอาหารโอ้ยมากเลยนะฝืนใหญ่เลยนั่นฝืนขันไปนิดเดียวแต่มือข้าวนี่ค่อยเบาลงถึงจะมีบ้างก็ไม่มากมีนิดหน่อยมันก็ค่อยหายไปแล้วทางนี้ไปข้างคือทางสาแก้วกระบี่อยู่อำเภอกระบี่ไม่ขึ้นจังหวัดไหนเพราะมันก็ไกลอยู่นั่นแหละมันขึ้นสาแก้วอยู่แล้วเออน่าจะเป็นปลาจีนกระบี่กระบี่นี่ปลาจีนใช่แล้วไปมาอยู่เลยจะจำไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไปมาอยู่ตลอดแต่ก่อนก็เคยไปเคยมาเสมอยิ่งเกี่ยวกับการเทศนาว่าการด้วยแล้วไปซอกแซกที่ครับไปซ้ำๆซากๆก็จำไม่ได้ทั้งนั้นความจำไม่เป็นท่าเลยมันคงจะมีสัตว์เล็กๆน้อยๆแข็งมันเป็นป่าเล็กๆน่าจะมีพวกกระรอกกระแตกระจ่อนเพราะงั้นเราไปเรามีสังเกตสัตว์ถ้าเป็นวัดป่าวัดในเขาสังเกตสัตว์มีเห็นแล้วหลายตัวยังแข็งแต่กระรอกนะกระแตยังไม่เห็นยังไม่ถามหาดูคำเราก็จวนเข้าไปแล้วจะยังอยู่จุดประมาณสักน่าจะเป็นสีขาดอยู่เวลานี้ดูจะประมาณสัก400กิโลมั้งระหว่างย่านนั่นแหละค่อยได้เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆครับที่6เมื่อเช้านี้ทองคำรวมทั้งหมดนะรวมตั้งแต่วันที่30ที่เราออกเดินทางมาถึงวันที่6ตอนเช้าวันนี้ทองคำได้41กิโล50บาท48ตังค์ดอลลาร์ได้ 19,390 ดอล
ที่ได้นะเฉพาะดอลลาร์เนี่ยได้ 19,390 ดอลตั้งแต่วันที่30มาวันที่30มกรานะมาส่วนดอลลาร์ตั้งแต่วันที่30มาเช่นเดียวกันได้41กิโล50บาท48ตังค์เนี่ยของทั้งหมดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคขอให้ตายใจเลยได้เลยนะหลวงตาบัวจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปเลยด้วยเจตนาที่ว่าสกปรกไม่มีเลยเราบอกว่าบอกไม่มีเลยเราบริสุทธิ์ขนาดนั้นล่ะช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยด้วยความเมตตาล้วนๆมันจะมาสนใจอะไรก็บาทถึง2บาทที่จะเอาบาปเอากรรมมาเผาหัวอกเจ้าของความสงสารครอบโลกธาตุแล้วย่นเข้ามาก็มาประเทศไทยของเราที่ออกทำงานอยู่ทุกวันนี้เพื่อประเทศไทยเป็นเวลา6ปีนี้เราเสียสละทุกอย่างเราไม่เอาเลยสักบาทสักกระตางคิดดูสินับแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมาทุกชิ้นทุกวันกระจายทั่วประเทศสำหรับทองคำกับดอลลาร์นี้เข้าจุดใหญ่คือคลังหลวงโดยเฉพาะร้อยทั้งร้อยเข้าหมดทองคำดอลลาร์เข้าหมดเลยส่วนเงินสดนี้ได้แยกทั่วประเทศอันนี้เราก็ประกาศแล้วตั้งแต่ต้นที่เป็นผู้นำว่าสำหรับเงินสดเราพูดที่แรกเราบอกเงินสดเราจะไม่เข้าคลังหลวงเราว่างี้เราจะออกช่วยประเทศทั้งประเทศนั่นแหละว่างั้นสำหรับทองคำดอลลาร์เราจะเข้าร้อยทั้งร้อยเลยเราบอกงั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เพราะความรับผิดชอบอยู่กับเราสมบัติมากน้อยมีอะไรจะทำประโยชน์ส่วนไหนจำเป็นมากน้อยเพียงไรแยกแยะนี่ สุดท้ายก็ได้เงินสดนี่มาซื้อทองคำไม่มากนะเพียงอะไร 2,000 กว่าล้านที่ซื้อเงินทองคำเข้าเงินสดนอกนั้นออกหมดเลยออกประมาณไม่ได้เลยนะทั้งคนทุกคนจนซึ่งสมควรจะได้รับการสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ดังนั้นสถานสงเคราะห์ต่างๆแล้วก็โรงร่ำโรงเรียนนับไม่ได้ว่า40หลังโรงเรียนนะมันเข้าไปโอ้ยมันจะไปถึงเราคิดว่าจะ 50% จะถึง100โรงเรียนนี่มากแต่ส่วนโรงพยาบาลนี่มากจริงๆนะมากที่สุดโรงพยาบาล ที่ราชการไม่มากแต่เป็นจุดใหญ่ๆใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น เราช่วยโรงพยาบาลเอาโรงเรือนจำลาดยาวใหญ่นี่นะ ไปหลายสิบล้านนะเวลานี้กำลังสร้างบ้านตึกให้เขาอยู่พวกนักโทษหญิงไม่มีที่อยู่นอนกองกันเลยนั่นนี่อธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาก็ไปหาเราเพราะเขาไม่มีทางไปแล้วเขาต้องวิ่งไปหาวัดเราก็มาดูเลยแล้วมาดูช่วยที่แรกสร้างตึกให้หลังหนึ่งก่อนอย่างนี้ไม่มากนักเพียง6ล้านตึกหลังแล้วก็มอบเงินให้เป็นมูลนิธิ1ล้านเป็นครั้งแรกครั้งที่สองมาอีกแล้วนี่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปเองเท่าเดียวแล้วก็ไปดูอีกไปดูก็ดูไม่ได้เลยสมเหตุสมผลที่ถึงขนาดอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปเองนะเราก็ไปดูพอไปดูแล้วก็อย่างว่าถึงใจแล้วทุ่มเลยบริเวณในนี่ที่สิ่งปลูกสร้างมันดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะให้ลื้อออกหมดแล้วไม่ต้องของบประมาณ เขาบอกว่าเราถามของบประมาณเขาได้ไหมได้เรื่องได้นะได้แต่ช้าเขาว่า ประมาณ1ปีกว่าจะตกมาเราไม่ขอเราให้ลื้อหมดเลยลื้อถอนออกให้หมดเราเสียค่าลื้อถอนให้หมดเลยโอ้เกือบล้านนะยังค่าลื้อถอนเพราะมันมากต่อมากใหญ่เลยขนออกใช้เตียนโล่งบริเวณที่เราจะปลูกสร้างตึกสองหลังนะ
ให้เขารื้อถอนหมดค่ารื้อถอนเราตายให้หมดเพื่อให้ทันกับเวลาที่เราปรงใจจะช่วยแล้วจากนั้นก็ขึ้น2ตึกขึ้นพร้อมกันเลยละคราวนี้ตึก1 2ตึกตึกละ3ชั้นของเขางบเขากะวันในการก่อสร้างเขาในนั้นดูประมาณสัก30ล้านกว่าดูว่างั้นนะนี่ก็แน่นอนละไอ้ในตึกแต่เวลาจะเอากันจริงๆนี่เราไปแล้วเขาจะต้องขอนั้นขอนี่ขอนั้นเราคิดหมดเพราะเราเคยผ่านมามากแล้วนี่ยิ่งเป็นเรือนจำไปแล้วยิ่งโจรกอกจนมุมมากเวลาเราไปก็ต้องเป็นโอกาสของเขาที่จะได้ขอพึ่งพาอาศัยเรานี่เราก็แยกคิดไว้เรียบร้อยแล้วอันใดที่จำเป็นอะไรควรจะให้ปลีกย่อยก็จะให้ไปเรื่อยๆจนหมดปัญหาพอสมควรแล้วหมดปัญหาก็ถึงจะจ่ายถึงจะหยุดนี่เรียกว่าที่ราชการมีแต่ที่ใหญ่ๆไม่มากนักหนักที่ราชการแต่มันเป็นที่ใหญ่แต่ทั้งมีอุดรนี่ก็เหมือนกันอุดรนี่ก็เรือนจำหนองบัวลำพูก็เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็เรือนจำเรือนจำท่านดูมีอยู่สี่แห่งนะลาดยาวอุดรแล้วก็นครแล้วก็หนองบัวลำพูนี่เป็นเขาเรียกว่าที่ราชการหลังจากนั้นก็พวกเช่นสถานีรถไฟไปดูเอานาไปสถานีรถไฟอุดรไปดูเอาตึกสถานีรถไฟอุดรส่วนปีกย่อยเต็มไปหมดไป10กว่าล้านนั่นก็ดีนี่อย่างนั้นแล้ว10กว่าล้านในตึกหลังนี้กับบริเวณออกไปแล้วก็สถานีตำรวจอันนี้ก็เหมือนกันก็10กว่าล้านเหมือนกันโรงแรมนี่เป็นส่วนราชการไม่มากนักแต่มันก็ใหญ่โตอยู่อย่างนี้แหละแล้วทีนี้กระจายไปหมดก็คือโรงพยาบาลมันไปทุกภาคโรงพยาบาลนี้เป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยต่างกันภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือไปหมดเลยเงินนี่แหละที่ว่าเงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้ไม่มีไปไหนเลยหลวงตาพูดกงๆก็เคยพูดเคยหลายครั้งหลายหนแล้วหลวงตาพอทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นในโลกทั้งสามนี่พอหมดไม่มีอะไรที่จะบกบางภายในจิตใจของตัวเอง แล้วที่นี่ผู้บกพร่องต้องการความช่วยเหลือมีมากขนาดไหนนั่นหลักที่นี่กระจายออกไปหมดเลยถึงว่าไม่มีแม้บาทหนึ่งที่เราจะได้คิดเป็นความทุจริตต่อพี่น้องทั้งหลายที่ฝากความไว้วางใจกับเราบริจาคผ่านเข้ามาก็ออกสู่ประโยชน์ตามความมุ่งหมายทั้งนั้นเลยแหละ ไอ้เรื่องที่เขาโจมตีนั่นน่ะมันพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารทำลายชาติตัวเองแย่งความยิ่งใหญ่ความโลภบ้าอำนาจจึงเรียกว่าแย่งความยิ่งใหญ่ไฟสูงชาติไทยนี้ก็ปกครองกันมานานก็ไม่มีใครจะสู้พวกเปรตนี้ได้แล้วมันถึงแย่งอำนาจกันอยู่ตลอดเวลาที่กำลังยุ่งอยู่ในวงศาสนากำลังยุ่งกันมากทีเดียว มันมีสื่อมีทางประสานกันมาทั้งชาติทั้งศาสนาที่จะทำให้ล่มจมทั้งสองเอาอำนาจป่าเถื่อนนี้ขึ้นมาเหยียบย่ำเมืองไทยเข้าอีกเมืองไทยก็เมืองคนไม่ใช่เมืองหมาใครดีใครชั่วมันก็รู้ด้วยกันทุกคนจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดให้ดีช่วงเหล่านี้นะไปประกาศที่นั่นโฆษณาที่นี่โจมตีชาติตัวเองพวกนี้นะพวกโจมตีชาติตัวเองทำลายชาติตัวเองและเพราะความยิ่งใหญ่ของตัวเองแหละอยากเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงทั้งที่มันจะพาให้จมกันหมดทั้งโคตรทั้งแสนก็ยังถือว่าดีอยู่อำนาจประปาเตือนๆที่จะทำให้เมืองไทยและศาสนาล่มจมไปตามๆกันนี้ มันก็ไม่เห็นสำคัญยิ่งกว่าตัวเองพรรคพวกตัวเองที่ไม่ดีภาคตัวเองก็ได้
ถ้าโยมเป็นพรรคเขาพวกเขาพวกเราพรรคนั่นพวกนี้พรรคนั่นพรรคนี้แล้วนี่แหละคือเอาไฟมาเผาชาติของตนไม่มีชิ้นดีเลยเรื่องธรรมท่านประสานเข้ามาให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคิดดูที่ตั้งแต่อวัยวะของเราเวลาสมบูรณ์อยู่จะทำหน้าที่การงานเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสะดวกสบายทีนี้เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแทรกเข้าไปในตรงนั้นไม่สบายหมดทั้งร่างทั้งหัวใจเลยนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นภัยไม่มากนักแหละมันก่อตัวเข้ามามันเผาได้ทั้งชาติทั้งศาสนาเหล่านั้นเวลานี้กำลังโฆษณาโจมตีทุกแห่งทุกหน นี่เขาก็ออกทั้งหนังสือพิมพ์อ่านดูก็รู้นะพี่น้องทั้งหลายกับหลวงตาเปิดอกด้วยความบริสุทธิ์ให้พี่น้องหลายทราบนี่นะกับที่เขาว่าหลวงตานี่เอาเข้าพุงตัวเองหมดฟังชิละเข้าพุงตัวเองหมดไม่มีอะไรเหลือพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเข้าพุงตัวเองหมดทำไมพุงหลวงตามันจังพุงใหญ่พุงโตนั่งหนาอะไรมาก็เข้าพุงเข้าพุงไปหมดแล้วนอกจากนั้นเวลานี้กำลัง เข้าพุงพี่น้องชาวอุดรเราซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตานะและเข้าพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาพากันนำเพื่อยกชาติศาสนาของเราขึ้นเวลานี้ถูกโจมตีหลวงตาถูกโจมตีลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงตานี้มีเงินมาก ผิดสังเกตนี่กระจายไปอีกก็เมืองอุดรทั้งเมืองก็ไม่มีใครเป็นอาจารย์ของหลวงตาเขามีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นเข้าใจไหมอันนี้ก็จะมั่งมีสีสุขตามๆกันหมดแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจเขาจะไปตรวจค้นดูลูกหลานหลวงตาระวังนะเมืองอุดรเขาจะไปตรวจค้นเอานะเพราะเป็นลูกศิษย์หลวงตานะเขาจะไปตรวจค้นในบ้านมามีเงินมีทอง ผิดปกติว่างั้นปกติมันอยู่แค่ไหนก็ไม่รู้นะหากว่ามาผิดปกติว่างั้นก็ค้นนั่นน่ะเขาจะมาไปค้นให้หมดเลยฟังสินะคนที่เขาทำความชั่วช้าละมกที่จับได้ก็มีไม่ได้ก็อีกที่จับได้ยัดใส่คุกใส่ตารางแล้วที่จับไม่ได้ก็อยู่ที่ไหนทำไมไม่ไปหาตรวจหาค้นเขาพวกนี้พวกเป็นภัยของชาติเราไม่มีแม่ไม่ถีนแม่ทรายที่เป็นภัยของชาติลูกหลานหลวงตาบัวไม่เคยหยิบยื่นเงินก้อนใดจุดอะไรก้อนใดหน่วยใดให้เลยฟังทีนะเราถือเสมอกันหมดนี่ละทำเป็นอย่างนั้นไม่มีใกล้ไม่มีไกลเมื่อให้ก็ให้เป็นค่าจ้างรางวัลให้เสมอกันหมดไม่มีเอียนมีเองเอ็นไปไหนละเราทำนั้นนี่เขาก็ไม่ไว้ใจเขาจะมาเขาว่าออกทางคือพิมพ์แล้วว่าจะให้ไปตรวจค้นลูกหลานลงตะบัวจึงต้องระวังไว้ทั้งหมดในเมืองอุดรมีแต่ลูกหลานตะบัวลูกศิษย์ลงตะบัวทั้งนั้นน่ะไม่มีใครเป็นปู่ลงตะบัวไม่มีใครเป็น อาจารย์ลงตะบัวนี่จะถูกค้นเขาออกทางสื่อพิมพ์แล้วเวลานี้เราก็เตือนไปนี่เราเตือนไปนะก็อย่าไปค้นนะว่ะแล้วบอกมันจะเป็นเหมือนมีดฟันหินอย่าเอามีดไปฟันหินอย่าขับรถชนภูเขานะเข้าใจไหมสองข้อเปรียบเทียบนี่ท่านทั้งหลายพิจารณาเองเราไม่แปลอย่าเอามีดไปฟันหินหนึ่งอย่าขับรถชนภูเขาหนึ่งไปยังไงแปลว่าไงมีดชนหินโอเอามีดไปฟันหินอะไรจะเสียหายเข้าใจไหมเอาขับรถชนภูเขาอะไรจะแหลกฟังให้ดีนี่คนทั้งแผ่นดินไทยฟังสินะน้อยเมื่อไหร่ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ผู้รักษาชาติไทยอุ้มชาติไทยศาสนาไทยมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้มีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่ใหญ่กว่าภูเขายังใหญ่กว่าหินอีกแล้วอย่าเอามีดไปฟันหินนะอย่าขับรถชนภูเขา
ถ้ามาทำอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นแบบเดียวกันเราพูดบอกโกงๆไปเลยเพราะเราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวพอจะเรียงระวังว่าเวลาเขามาตรวจนั้นนี่หลวงตาบัวจะเป็นนักโทษให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธเลิศเลอกว่าโลกมาตรวจหลวงตาบัวซึ่งทำประโยชน์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ตลอดนานช่วยขนาดนั้นเนี่ยมันเพราะว่าจึงว่ายามาทำนะเราบอกคือจะมันก็เท่ากับเอามีดไปฟันหินขับรถชนภูเขาเพราะทำลายคนทั้งชาติจำนวนมากขนาดไหนเราเป็นคนชั่วเต็มตัวยังจะอวดดีอวดดีต่อคนดีซึ่งมีจำนวนมากมายคือทั้งประเทศมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะเมื่อเวลาทำลงไปอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงก็ละก็ทราบกันเองเราจึงเตือนนะว่าอย่าทำหน้าว่าอย่าไปกวดหลวงตาบัวไปกวดอะไรลูกหลานหลวงตาบัวนั่นผลมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาแบบนั้นบอกไว้เลยทีเดียวถ้าลงไปทำอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นแบบไหนพี่นาวเพราะธรรมดาบริสุทธิ์พุทโธทั้งฝ่ายผู้รับเงินเก็บเงินทุกอย่างพวกนี้เป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นหัวใจเดียวกันกับเราไม่ว่าใกล้ว่าไกลเกี่ยวข้องกับการเงินการทองใครเป็นผู้รับผิดชอบคนนั้นต้องบริสุทธิ์ต่อสมบัตินั้นๆ 100% 100% มาทำเสียหายให้เราจับพิรุธได้กับคนคนนี้อย่างน้อยเราตำหนิครอบมาได้จนกระทั่งสิ้นชีวิตเราจะสนิทใจไม่ได้เลยทีนี้เอาใครเข้ามาทำงานแทนเราเราต้องถือเป็นหัวใจของเราเลยผิดพลาดให้เห็นอย่างนี้เป็นอันมาไม่ได้ตาขาดสะบั้นไปเลยเราไม่เหมือนใครเอาธรรมเข้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีเอ็นมีเอียงไม่มีใกล้มีไกลสัตว์โลกมีความหวังพึ่งกันเป็นธรรมดาทั่วโลกดินแดนธรรมเป็นให้เป็นธรรมชาติที่ให้การสงเคราะห์ตัวโลกต่อโลกด้วยความบริสุทธิ์ไม่เอ็นไม่เอียงยุติธรรมตลอดไปนี่เราก็นำธรรมมาปฏิบัติต่อโลกด้วยความสุจริตยุติธรรมอย่างยิ่งจึงเปิดอกให้เลยว่าบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ อย่าไปพูดแต่ทองคำดอลลาร์เลยเงินนี่เป็นสิ่งที่จะกระจายทั่วไปได้เราจะแยกแยะมาอะไรมาเป็นเราทำชั่วขนาดเหลวแหลกก็ได้แต่อำนาจแห่งธรรมนี้ทำไม่ได้เด็ดขาดนั่น นี่แหละอำนาจของธรรมเราบริสุทธิ์เต็มตัวของเราช่วยพี่น้องทั้งหลายผู้ที่เกิดเป็นไส้ในนอนในไส้นั่นแหละอยู่ในเมืองไทยเราแต่เป็นความมักใหญ่ไฟสูงลืมตัวเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบาทหลวงแล้วจะเอาคนไทยทั้งชาติเหยียบหัวคนไทยทั้งชาติทั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าลงให้จมลงในเมืองในทะเลหลวงด้วยอำนาจบาดหลวงป่าๆเถื่อนของตนนั่นแหละเวลานี้กำลังซอกแทรกทิศแทรกโฆษณาใครทำดีที่ไหนไม่ได้พวกนี้จะเข้าโจมตีเผาจุดแหลกไปหมดเลยแต่คนทำชั่วเหมือนเขานั้นหมกตัวอยู่ใต้ดินโผล่มาหาเหยื่อได้เรื่องได้ราวแล้วลงไปเสร็จแล้วปรับปรุงเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นยาผิดเผาบ้านเผาเมืองเผาศาสนาอยู่เวลานี้ท่านทั้งหลายให้พิจารณาเองนะเรื่องเหล่านี้เราพูดตามอัตตามธรรมออกข้างนั้นข้างนี้ไม่ได้พูดอย่างโกงไปโกงมาเนี่ยเวลานี้กำลังอยู่ใต้ดินหาโจมตีแหลกเหลวไปหมดนั่นเราหูคนตาคนใจคนเป็นผู้รักษาสมบัติของตนด้วยกันให้พากันพินิจพิจารณาพวกนี้หาโจมตีหาเอาตั้งแต่คนที่ลักษณะเซ่อๆเขาจะกล่อมทันทีแล้วนะให้เป็นบริษัทบริวารเผาบ้านของเรานั่นแหละแล้วผู้ใครจะเซ่อๆแล้วพวกนี้จะเอาเงินมาจ้างเข้าใจไหมแต่พวกนี้เซ่อๆเขาจะเอาเงินมาจ้างนี่เอาเงินนี้จ้างให้แกตัดขาแกเงินนี้ไปจ้างให้แกตัดขาแกตัดแขนแกแล้วต้มยำให้คนกินทั้งประเทศคนประเภทเดียวกันกินได้ทั้งประเทศคือเขาเงินมาจ้างให้ตัดขาตัดแขนเจ้าของเป็นอาหารเลี้ยงกันก็ทำได้สำหรับคนโง่นะแต่สำหรับคนดีตั้ง
แต่หนามยอดยังรีบถอนหนามทันทียุงกัดยังปัดยุงนี่คือคนดีคนฉลาดรู้จักรักษาสมบัติสิ่งของเงินทองของตนอวัยวะของตนไม่อะไรมาแตะต้องทำลายได้นี่คือคนฉลาดคนฉลาดนั่นแหละรักษาชาติบ้านเมืองได้นะเราจะเป็นคนประเภทไหนให้ถามตัวของเราทุกคนประเภทที่เขามาจ้างให้ตัดแข้งตัดขากินเลี้ยงกันนั่นเหรอหรือประเภทที่ว่าแม้แต่ยุงมากัดก็ปัดออกนี่คือผู้รักษาสมบัติขอให้พากันมีพิจารณาถ้าโง่ตามเขาแล้วเขาจะมาจ้างให้ตัดแข้งตัดขากินเลี้ยงกันนะเป็นยังไงเข้าเงินมาให้กี่บาทตัดแข้งตัดขาจนกระทั่งเป็นคนหัวกุ้นหัวกุดแขนกุ้นขาขาดอันใดดีรางวัลที่เขามาจ้างกับอวัยวะของเราขาดเป็นคนหัวกุดหัวกุ้นทั่วประเทศไทยไปที่ไหนไม่มีหัวคนเลยอันไหนดีเอาเทียบกันนะถ้าว่าปกตินี่ดีงามอยู่แล้วมีแต่การระมัดระวังรักษาและบำรุงกันเท่านั้นนี่เป็นความชอบธรรมใครมาแตะไม่ได้ชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีคุณค่านับแต่ศาสนาลงมาเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยอยู่ในเมืองไทยที่อุ้มชูกราบไหว้บูชาทุกวันนี้ใครมาแตะต้องมันต้องมีฟัดมีเหลี่ยงมีเหลี่ยงกันตั้งแต่ในบ้านโจรมาปล้นเขายังต้องเอากันแหละโจรไปปล้นบ้านเขาเจ้าของบ้านอาจจะฟัดกับโจรอันนี้คนทั้งประเทศที่เป็นคนดีรักษาสมบัติของตัวเองไว้แล้วคนชั่วช้าลามกที่จะมาทำอันตรายแก่คนดีอย่างนี้แล้วมันก็ต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันไม่ใช่จะให้เขาปล่อยให้ยืดขาไปเอาตัดขานี่5 บาทตัดขานี่5 บาทตัดแขนนี่2 หลึงตัดแขนนี่2 หลึงเป็น1 บาทตัดหัวนี่5 สลึงนี่อันไหนดีทางจริงเนี่ยตัดแล้วเอาไปแกงมาต้มยำกันจริงพวกเดียวกันเงินห่างแห่งรับ5 บาท 2 หลึงกับอวัยวะชิบหายไปทั้งร่างทั้งคนนั้นอันไหนดีให้พิจารณานี่เขากำลังมาหาจ้างบานเราให้เราตัดแข้งตัดขาของตัวเองต้มยำกันเข้าใจหรือใครถ้าใครต้องการอยากให้เขาอย่างนั้นก็ให้ออกหนังสือพิมพ์ข้านี่แลคือเป็นผู้สมัครข้าเขียนใบสมัครมานานแล้วยังไม่ยื่นแล้วทำไงจะยื่นวันนี้ยื่นว่าไงยื่นว่าใครจะมาซื้อขาของฉันขานี่ฉันจะเอาบาท1ขานี่ฉันจะเอา6 สลึงแล้วตัดไปต้มยำกันฉันจะได้แต่เงินบาท2 บาทเท่านั้นเอาอวัยวะของฉันนี่ไม่มีค่าอะไรอย่างนี้ใครจะพูดเอาได้ไหมให้พิจารณาสิแม้แต่คนจนเขาก็ไม่ได้รับจ้างจะมาตัดขาเขาเพราะเขาเป็นคนจนอยากได้เงินเขาก็ทำไม่ได้แล้วพวกเราก็ไม่ใช่คนประเภทนั้นทำได้เลยหรือเอาตั้งปัญหาถามกันทุกคน เวลานี้เสี้ยนน้ำกำลังเกิดในชาติในศาสนาของเราเดือดร้อนวุ่นวายพระเจ้าพระสงฆ์เดือดร้อนไปตามๆกันเวลานี้นะ นี่วันพรุ่งนี้ก็จะได้ออกรวมกันมาประชุมที่นู่นอันนี้เราไม่ได้บอกได้กล่าวเป็นความสมัครรักชอบของผู้รักษาสมบัติหากเป็นความคิดอ่านแล้วปรึกษาหารือกันเองจะได้มารวมหัวกันต้านทานที่เขาจะมาตัดขาเมืองไทยกินให้กินเลี้ยงคนไทยด้วยกันนั้นนี่พวกนี้จะพวกมาต้านทานดีไม่ดีสวนหมัดถ้าเขาจะตัดขาเราไปตัดคอเขาจะก่อนบอกงั้นเคยตัดคอไปแล้วมันหมดถ้าตัดขาหนึ่งขาดไปแล้วขาหนึ่งมันยังจะดิ้นมาอีกตัดแขนหนึ่งยังมีมันยังจะต่อยอีกตัดคอมันเลยเข้าใจไม่มีทางนี่ถ้าเป็นคนฉลาดต้องตัดคอก่อนเขาจะมาตัดขาเราตัดคอเขาก่อนแล้วก็หมดปัญหาคนตายแล้วมันจะไปทำอะไรได้ถ้ามันขาขาดมันยังไปได้สู้ได้นะแขนขาดมันสู้ได้นี่เราต้องคิดอย่างนี้เป็นข้อเทียบเทียมกันกับคนเราทั้งประเทศสมบัติของคนไทยชาติทั้งประเทศกับศาสนารวมกันแล้วมีคุณค่าขนาดไหนและกับเงินที่เขาจะมาจ้างบาน2-3 บาทให้ตัด
แข้งตัดขากินเลี้ยงกันมีน้ำหนักต่างกันยังไงนี่แหละพวกนี่แหละพวกเปรตพวกผีที่จะหาจ้างวานคนโง่ๆเซ่อๆหูเบาใจเบาเชื่อตามเขาแล้วก็เป็นเครื่องมือของเขามาตัดคอชาติของตัวเองใช้ไม่ได้นะไปดูนี่เป็นคำเตือนพี่น้องทั้งหลายไว้ตั้งแต่บัดนี้วันนี้พูดเพียงแค่นี้เรื่องเกี่ยวกับสมบัติของชาติที่มีคุณค่ามากชาติไทยหนึ่งพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาหนึ่งนี่แหละที่มีคุณค่าหนักมากที่สุดเลิศเลอที่สุดจึงควรอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวไทยจะพากันเทิดทูนทุกอย่างทุกประการเต็มความสามารถนะเนี่ยวันนี้ออกจากนี้ไปแล้วก็จะกะว่าเที่ยงครึ่งพอดีนะเที่ยงครึ่งออกเออว่างเออไปมาฮะเออ15,000ก็ดีแล้ว15,000นั่นมาอยู่แล้วเวลาพอดีนี่เพิ่ง3 โมงเช้า ที่นี่ก็ดีอยู่นี่เขาเรียกไหนบ้านแหลมบ้านแหลมตรงไหนผ่านมาบ้านแหลม ที่นี่เขาแหลมนะก็เหมาะแล้วนี่สถานที่นี่พระท่าน ตั้งสำนักขึ้นไว้บำเพ็ญสมาธิประชาชนที่เป็นเจ้าของของวัดก็ได้รับความชุ่มเย็นไปด้วยกันเป็นใครเป็นคนมาเขียนนั้นไว้แล้วอ่านเรื่อยอ่านยังไม่จบเลยอ่านเขียนนี่ก็ดีอยู่นะทั้งเขียนนี่เขียนดีแต่ผู้เขียนเองมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นปัญหาอย่างนี้นะนี่ไอ้เขียนนี่ก็ดีแต่ผู้เขียนใช่เองแล้วเป็นยังไงแล้วผู้มาอ่านอีกอ่านแล้วเป็นยังไงอีกมันหลายขั้นนี่นะอันนี้อ่านอันตรงไหนนะเออเนี่ยคนแรงมนแรงเครื่องจับอะไรแรงช้างม้าพญายักษ์แรงปักษาแล้วอันแรงอื่นหมื่นแสนในโลกาก็ไม่แรงแข็งกล้ากว่าแรงกรรมอันนี้สำคัญมากไม่มีอะไรแข็งกล้ากว่าแรงกรรมแผ่นดินทั้งแผ่นนี้ว่าหนักไม่หนักเท่าแรงกรรมอันนี้กับพุทธภาษิตก็มีอยู่แล้วเป็นดังที่เราเคยได้อธิบายให้ฟังนัตถิกัมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอนุภาพของกรรมบางอันนี้อนุภาพนี้ยิ่งใหญ่มากแผ่นดินทั้งแผ่นสู้ไม่ได้โลกทั้งโลกที่สัตว์อยู่ในวงของโลกนี้ไม่มีรายใดเหนือกรรมได้นั่นกรรมจึงหนักมากยิ่งกว่าทุกอย่างอันนี้น่าฟังไม้จะดีก็เพราะมีกะพี้หุ้มเป็นเคราะห์คุ้มกันไว้มีให้หมองคนจะดีมีศีลทานเป็นฐานรองมัวขืนจ้องป
ปองแตกแก่นจะแค้นใจหมายคำว่าไงก็นี่ก็ดีอยู่นี่เองเป็นมัวขืนจ้องมองแตกแก่นจะแค้นใจอยากได้ดีได้ดีเข้าใจไหมอยากเป็นทุกอย่างขึ้นชื่อว่าดีดีเลิศกว่าเขาแล้วยิ่งดีแต่ไม่สนใจทำตัวให้ดีนะเข้าใจเลยไปตกนรกเพราะว่าไปติดคุกติดตารางชื่อมันก็ติดตามไปนี่ชื่อว่าไงถามชื่อว่านางสวรรค์นู่นน่ะชื่อว่านายพรหมนายบุญแล้วทำไมจึงต้องมาติดคุกติดตารางอย่างนี้ล่ะชื่อขนาดนั้นแล้วล่ะเขาหาว่าหัวหาว่างั้นแล้วความจริงไปทำงั้นจริงหรือทำจริงๆล่ะครับมั่วชาติงานเป็นยังไงล่ะแล้วมองละมองตั้งแต่แก่นมุ่งตั้งแต่ว่าอยากดิบอยากดีอยากเลิศอยากเลิศแต่สาเหตุที่จะทำให้ดีนั่นคืออะไรไม่สนใจในสาเหตุมันก็ไม่ดีอย่างเขาไปติดคุกชื่อมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ทำเหมือนชื่อแล้วสิมันก็ไปติดคุกติดตารางมาเป็นยังไงล่ะฟังเมื่อคืนนี้ก็จะมาฟังเทศหลวงตาเนี่ยเหรอเมื่อคืนนี้ก็เทศให้ฟังอยู่นี่นะเดี๋ยวนี้ก็เทศจนกำลังจบกำลังจะจบอยู่นี่ไปที่ไหนเทศตลอดแล้วอู้พี่ลึกพี่รันนะที่เทศมากที่สุดก็คือตอนช่วยชาติบ้านเมือง6ปีเทศไม่มีหยุดมียั้งเลยเทศตลอดเมื่อวานนี้กี่กันฟังแกฮะเมื่อวานนี้กี่กันเอานับหนึ่งที่ฮะเอาจากนู่นด้วยเหรอเออที่ตลาดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเออตลาดไม่เอาแล้วเอาขี้ยงยังไงคือแค่สภาแมวเนี่ยไอ้สภาหนูมันเยอะแค่ทั้งวันเนี่ยกับสภาหนูแต่สภาแมวมันเทศเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยเมื่อวานนี่อันหนึ่งที่โรงเรียนเพราะว่าแมวที่ไหนกันหนึ่งที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์เออโรงเรียนเออโรงเรียนครับแต่ที่ไหนอีกหนึ่งแล้วแล้วก็มาเทศที่ไหนอีกอ่ะมาดีครับแต่จากนู้นก็มาดีมาดีก็เจอสภาอยู่เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานก็ปงน้ำร้อนเหรอแล้วสองก็โรงเรียนสามก็เย็นเมื่อวานอย่างนั้นเมื่อวานตั้งสามกันของเรียนมาก็ยังงั้นเนี่ยแล้วหกปีไปยังไงแค่ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยบางวันถึงสองสามกันก็มีมันก็แบกคำพีไม่ยังหักไปเหรอถ้าแค่ตามคำพีหลังหักด้วยกันเดี๋ยวว่าจะพูดแค่หลังหักไอ้ผู้ฟังก็หลังหักคือฟังแค่จนเบื่อแบกความเบื่อจนหลังหักเป็นอย่างนั้นมันก็ฟื้นเก่งอ่ะเออ6ปีที่แค่ติดแค่ต่อไม่หยุดไม่ถอยย้อนหลังนั้นก็ตีปีก็เทพมากเหมือนกันแต่ไม่เป็นอย่าง6ปีนี้มันตั้งแต่เริ่มเทพงานนี้มันสามประชาชนมันอยู่มันได้เมื่อ54ปีแล้วเนาะเริ่มแรกจริงๆก็แค่สอนพระล้วนๆเหมือนกับพระเนาะพอพระเขาไปเกี่ยวข้องก่อนอื่นอยู่ในป่าในเขาหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ตามเข้าไปส
ามเข้าไปแล้วก็ค่อยลากออกมาคือตามเข้าไปแล้วก็ลากออกมาลากออกมาซึ่งลากออกมาที่นั่งลากมาสร้างวัดป่าบันจากจากนั้นก็ลากออกทั่วดินแดนประเทศไทยของเรานั่นเห็นไหมอ่ะ5-4 ปีแค่ขนาดนั้นแค่สองพานั้นเป็นธรรมะขั้นสูงเรียกว่าแค่สามพระแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วล้วนๆเลยอาเทพเอาไว้นี้ทั่วประเทศไทยสำนักต่างๆของรัฐธรรมฐานขอมาทางนี้ส่งให้จนแค่ว่าไม่ไหวไม่ไหวก่อนนั้นคือแค่สองพานั้นล้วนที่เป็นธรรมะขั้นสูงนี้จะออกก่อนเพื่อนจากนั้นมาก็ค่อยกระจายออกไปตอนมาแค่สอนประชาชนทั้งแผ่นดินเรานี่เป็นแกงมากใหญ่นี่ก็มากแต่ส่วนมากเป็นนักเป็นแกงมากใหญ่มากกว่ามากเล็กมากจิ๋วงานๆจะมีถึงข้าวหาว่ามีภาคภาคปัจจุบันล้วนๆมุ่งจะทำมาแกงมากเล็กมากจิ๋วมันก็มาตามกันเนี่ยถ้าไม่มีเลยก็ไม่ไปไปกับแกงมากใหญ่หัวนั้นหัวนี้แกงไม่ใหญ่มันหนักมากนะเพราะไม้สิจะไม้สำหรับตีก็ต้องหนักมือก่อนยกขึ้นจะยกไม่ไหวตีก็ต้องตีแรงเข้าใจไหมนี่แหละแกงไม่ใหญ่เรื่อยมาไม้ขุดใช้ก็มาแกงไม่ใหญ่แต่ที่ออกไปแล้วนี่มีทุกประเภทออกจนกระทั่งเมืองนอกเมืองนาออกนอกโลกไปเลยคือว่าอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตนี้จะเอาธรรมะทุกประเภทออกเลยตั้งแต่แกงหม้อเล็กที่เอาเทศที่แยกที่แยกเขาออกครั้งอินเตอร์เน็ตกันหมดแล้วอย่างนี้ถ้าดูว่าบาปัญจานั่นเนี่ยเราแค่อย่างนี้ทางสหรัฐอเมริกาเขาฟังในเวลาเดียวกันเพราะเขารู้เวลาหลังจากฉันเสร็จแล้วเวลาเท่าไหร่เขารู้เขาเปิดรับเรียบร้อยอันนี้เทพปั๊บเขาก็ฟังพร้อมกันแล้วแล้วก็เกิดอย่างนี้ไม่แน่ต้องมีเครื่องอัดไปสักครั้งเดี๋ยวมั้งอัดไว้ฮะเออนะอัดเลยสรุปความแล้วว่าพระทั่วประเทศไทยเออไม่เห็นองค์ไหนเทพมากจริงกว่าหลวงตาไม่มากจริงๆนะจะพูดถึงฐานความจริงแล้วนั่นอ่ะไอ้หลวงตานี่มันหลวงตาป.3นะเข้าใจไหมเรียนจบแค่ประถม3เนี่ยคือว่าอะไรเพราะแต่ก่อนมันยังไม่มีประถม4จบแค่ประถม3ก็ออกเลยคือออกแล้วก็ออกไม่ทราบออกแบบไหนแบบไหนจนกระทั่งได้มาเทศสอนโลกเนี่ยประถม3อ่ะเป็นอย่างนั้นคือสมัยที่เราเรียนนั้นมีแค่ป.3ข้างนั้นอ่ะถ้าใครอยากเรียนมัธยมคือป.3แล้วก็เรียนมัธยมให้ไปเรียนที่อุดรเขามีประจำไว้พวกโรงเรียนมัธยมเราไปเรียนแค่ป.3นี่ก็พอได้แหละว่ะ มันหักเป็นอ่ะมันไม่ใช่งานเนี่ยอันใหญ่กว่านี้นะมันจะแทงนี่ออกมันหักตัวเหี้ยอ่ะเนี่ยถ้าจะแกะอันนี้ออกกับนี้เมื่อไรแล้วมันจะเอาไปตีเกาะตีเกาะนั่นแหละจับโจรตีเกาะจับโจรเตรียมพร้อมมาเรื่องแนวรบวิชารบเครื่องจักรอาวุธยังพร้อมมาพึบเข้ามาเลยมาเรื่องอะไรวะหนังตะกิดนี่หายมาช่วยหาหนังตะกิดนี่ว่าเข้าใจไหมมดท่าผู้มา